สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีทุกๆวันสวัสดีทุกๆปีนะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับในปี2559ที่มาถึงนี้นะครับครับเรามาพบกันอีกนะครับตอนนี้เราข้ามปีมาละนะครับข้ามปีหวังว่าทุกท่านก็คงกลับไปที่บ้านเกิดนะครับไปเยี่ยมคุณพ่อเยี่ยมคุณแม่นะครับหรือไปเยี่ยมญาติต่างๆนะครับคงมีความสุขกันไม่น้อยนะครับแล้วก็ในการเดินทางนะครับก็ทุกคนที่ไม่ประมาทก็กลับบ้านสะดวกปลอดภัยนะครับครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าปีใหม่เนี้ยขับรถก็ต้องระวังกันนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือรัฐบาลก็มีกฎขึ้นมาได้ดีนะครับถือว่าดีมากเช่นถ้าเราตรวจพบแอลกอฮอล์หรือว่ามีการเมามึนเมาขึ้นมาหยุดรถเลยนะครับมันก็จะลดอุบัติเหตุไปได้เยอะนะครับปีใหม่นี้นะครับทุกคนคงไปรับเขาเรียกว่าลมหนาวนะครับแต่ละที่นะครับก็อย่างเช่นว่าเมืองกาญจนบุรีนะครับเมืองกาญจนบุรีนี่โอ้โหหมอกหนามากนะครับมีเมืองกาญที่หมอกหนามากแล้วก็มีที่เชียงใหม่นะครับเชียงรายโอ้โหเห็นบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์บางคนส่งภาพมาให้ดูนะครับอิจฉาจังอาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเนื่องจากว่าปีใหม่ไม่ค่อยชอบออกไปเพราะว่ามันจะต้องไปแย่งกันกินแย่งกันใช้นะครับต้องไปแย่งกันอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ดีแล้วล่ะครับปีนี้เป็นปีลิงนะครับลิงทองนะครับลิงทองก็บอกว่าเป็นปีลิงที่ถือทั้งเงินถือทั้งทองนะครับไม่ต้องอุ้มท้อครับอุ้มทองอุ้มเงินมาให้พวกเรานะครับปีนี้ทุกคนก็จะต้องมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับการงานต่างๆก็จะเขาเรียกว่าอะไรครับจะรวดเร็วและว่องไวทำงานอะไรว่องไวปานวอกเนี่ยฮะปานวอกสมัยโบราณเขาบอกกันนะครับครับก็เป็นปีที่เราจะมาเปิดเราจะมาดูสิครับว่าปีนี้นะครับของพฤหัสนี้นะครับใครจะมาเริ่มนะครับเช็คดวงกับอาจารย์เป็นคนแรกนะครับและวันนี้ครับเช็คดวงผ่านจอกับอาจารย์จักรพันธ์นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02นะครับ255-6853นะครับถึง4นะครับหรือเป็น SMS ก็476-4115นะครับโทรกันเข้ามาคุยกันนะครับมาตรวจมาเช็คกันครับว่าปีนี้นะครับเป็นยังไงบ้างคนปีอะไรจะเป็นยังไงจะชงไหมหรือการเขาบอกว่าจะขึ้นบ้านใหม่จะเป็นยังไงอะไรอาจารย์ยินดีที่จะตอบให้ทุกคำถามนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสที่ค่อนข้างจะมีความสุขนิดนึงเพราะว่าทางถนนหนทางก็รถไม่ติดเท่าไหร่นะครับวันนี้มาสะดวกสบายอาจารย์ก็ต้องโอ้โหนึกว่าเข้ารายการไม่ทันนะครับนึกว่าเข้ารายการไม่ทันแต่โอเคครับรถไม่ติดเลยการจราจรดีมากแสดงว่าคนก็ยังมีการผ่อนคลายกันเนาะจากปีใหม่มาแล้วคงจะเหนื่อยกันบ้างบางคนก็ไปทำงานแล้วบางคนก็ยังไม่ไปทำงานนะครับครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็จะถึงเทศกาลนะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับครับเทศกาลวันเด็กแห่งชาตินี่ก็จะมีนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิเทคโนด้วยนะครับซึ่งทางเทคโนนะครับมูลนิธิเทคโนก็จะมีการนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะเดินทางไปที่รู้สึกจะเป็นเพชรบุรีหัวหินนะครับเพื่อไปแจกของนะครับเยาวชนนะครับแล้วก็จะมีการละเล่นต่างๆเยอะแยะเลยนะครับสำหรับวันเด็กปีนี้ก็ขอให้หนูๆน้องๆนะครับมีความสุขกันนะครับทุกคนเลยนะครับแล้วก็อย่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเด็กที่ดื้อนะครับจงเป็นเด็กที่ดีของผู้ใหญ่นะครับตอนนี้นะครับพรุ่งนี้หนูๆน้องๆก็ต้องระวังในเรื่องของนี้นะครับจะต้องมีคำถามบนเวทีแน่นอนว่าเขาเรียกอะไรนะฮะคำฝันของนายกปีนี้เป็นอะไรนะครับครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับโทรกันเข้ามานะครับเช็คดวงกับอาจารย์นะครับสดๆตรงนี้นะครับเช็คดวงผ่านจอนะครับ202ครับ255-6853นะครับถึง402นะครับ255-6854นะครับมาที่นี่นะครับคุยกันที่นี่ตรงนี้นะครับทุกวันนะครับพระรหัสนะครับพระรหัสนี้นะครับอาจารย์จินนี่แสนคนสวยนะครับยังไม่ฟื้นนะครับก็คือจะเข้า
พระอาทิตย์หน้าจะได้เจอกับอาจารย์จินนี่อาจารย์ทองคนสวยนะครับแล้ววันนี้พบกับอาจารย์จักรพันธ์นะครับตอบกันจริงๆตรงนี้ตอบกันตรงๆตรงนี้นะครับเช็คกันสดๆนะครับครับใครมีเรื่องอะไรนะครับโทรกันเข้ามานะครับหรือท่านนะครับที่ยังนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกของนะครับเจริญเคเบิลนะครับแบงคอกทีวีนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่สถานีของเรานะครับที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและเราจะได้มาเช็คดวงกันนะครับในทุกๆวันนะครับก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านนะครับที่มาร่วมเช็คดวงในรายการนะของพวกเรานะครับและวันนี้ก็เป็นวันของอาจารย์จักรพันธ์นะครับอยากพบกับเราอยากคุยกับเราครับโทรเข้ามาสมัครเลยนะครับ Bangkok TV นะครับเจริญเคเบิลนะครับโทรกันเข้ามาได้นะครับคุณอาจจะโทรเข้ามาที่02-255-6853นี้ก็ได้นะครับและเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อนะครับเมื่อเราเป็นสมาชิกกันเราก็มาเช็คกันสดๆตรงนี้นะครับครับในปีที่แล้วที่ผ่านมาก็มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราก็คงจะต้องผ่านปล่อยผ่านไปนะครับพอมาถึงปีนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเอาใจใส่กับสุขภาพนิดนึงด้วยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อากาศประเทศเรานะครับหรือหลายๆประเทศก็ป่วนแปรนะครับรวนเลอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปทางนั้นเดี๋ยวก็ไปทางนี้เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับเมื่อคืนก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้อาจารย์ก็ไปทำพิธีไหว้พระราหูนะครับแล้วก็ไปทำพิธีเขาเรียกว่าเลี้ยงสัมภเวสีที่งามวงวานนะฮะก็มีหลายๆท่านนะครับที่มาแหมอย่างเช่นลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ให้ความสนใจกับการบูชาองค์พระราหูนะครับทุกอย่างนะครับก็เป็นศาสตร์เป็นอะไรที่ความเชื่อของส่วนบุคคลนี่แหละครับใครก็ได้นะครับที่เชื่อในตาต่างๆก็มาคุยกันมาอะไรกันนะครับครับถ้ามีสายนะครับก็โทรกันเข้ามานะครับถ้าไม่มีสายก็ SMS ส่งเข้ามาได้นะครับเรายินดีตอบนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกของอาจารย์ที่เข้ามาก็จะตอบกันอย่างเฉียบขาดเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเก่งกันเลยนะครับตอบเฉียบขาดครับงวดนี้ก็อย่าลืมนะครับ128นะครับจัดไปแล้วครับเต็มๆไม่ได้มาให้หวยกันนะครับนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่จะพาลูกพาหลานไปนะครับในวันเด็กก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของนะครับมันจะมีพวกวิชาชีพนะครับอาจจะกรีดกระเป๋าได้นะครับหรือมีวิชาชีพในเรื่องของลักขโมยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลกันหน่อยนะครับดูแลน้องๆด้วยนะครับส่วนคนที่พาไปในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับสระน้ำว่ายน้ำหรือสวนสาธารณะที่เขาจัดงานที่ใกล้แก่บ่อน้ำก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเด็กด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เด็กๆหรือน้องๆหนูๆเนี่ยเขาก็คงจะเตรียมแล้วครับว่าวันเด็กปีนี้เขาจะต้องไปในจุดนั้นไปในจุดนี้เพื่อได้รับของฝันนะครับปีใหม่ก็รับจากซานตาคลอสนะครับแต่วันเด็กนี่ครับก็รับกับทุกๆท่านนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะครับครับก็มีนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับก็บอกว่าเกิดวันที่อะไรนะ7นะครับธันวานะครับวันจันทร์ที่7ธันวานะครับ7ธันวาแต่ไม่ได้บอกเขาเรียกไม่ได้บอกพ.ศ.มาด้วยนะครับต้องบอกพ.ศ.มาด้วยนะครับนะครับเข้ามาทางโทรศัพท์อาจารย์นะครับก็ต้องบอกพ.ศ.มาด้วยนะครับถ้าไม่บอกพ.ศ.อาจารย์ก็ดูให้ไม่ได้นะครับครับท่านใดที่สนใจสนอกสนใจนะครับที่จะโทรเข้ามาโทรเข้าไม่ได้เลยนะครับนะครับปีนี้นะครับปีที่ดีนะครับเป็นปีที่ทุกท่านนะครับอย่างเช่นปีมะโรงนะครับก็เป็นปีที่จะมีเขาเรียกอะไรโชคลาภการเงินที่ดีมากจะรับโชคลาภการงานการเงินไม่หวั่นไหวนะครับส่วนปีเถาะนะครับก็เป็นปีที่เขาเรียกว่าค่อนข้างกำลังจะดีนะครับหรือจะดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นมากๆนะครับส่วนคนปีขานนะครับก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของนะครับเรื่องอะไรฮะเรื่องของการชงปีนี้นะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับคนเราถ้าไม่ประมาทนะครับเราไม่ประมาทเราก็จะไม่เกิดเรื่องนะครับถ้าเราประมาทมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาทำให้เราวุ่นวายใจนะครับเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทกับในเรื่องทุกเรื่องนะครับเพราะว่าคนเราถ้าเราไม่ประมาทเราก็จะเดินบนถนนเส้นนี้ได้อย่างสบายนะครับและก็นะครับผมอยากจะเตือนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เกิดปีชง 100% ปีนี้ก็คือ
คุณที่เกิดปีขานนะครับก็นะครับปีนี้ปีวอกปีลิงครับไปซื้อลิงไปถวายพระศิวะก็ได้นะครับก็จะดีนะครับครับและเช้านี้เราทักทายกันในเบรกนี้ก่อนนะครับเบรกหน้านะครับรีบโทรเข้ามานะครับ02นะครับ255-6853ถึง4นะครับหรือ SMS นะครับ476-4115นะครับพบกับอาจารย์จักรพันธ์นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเจอกันในเบรกที่2ครับปรับสดนะครับเช็คดวงผ่านจอจากอาจารย์จักรพันธ์ครับครับกลับมาพบกับอาจารย์ต่อนะครับในเช็คดวงนะครับผ่านจอตรงนี้นะครับผ่านกันทุกวันนะครับพระรหัสกับอาจารย์ครับครับวันนี้นะครับก็อยากจะให้โทรกันเข้ามานะครับ02นะครับ255-6853นะครับ02นะครับ255-6854นะครับ SMS ก็476นะครับ4115นะครับโทรกันเข้ามาเช็คกันตรงนี้สดๆนะครับครับก็มี SMS เข้ามานะครับก็คือคุณสุพรรณีนะครับคุณสุพรรณีนี่นะครับก็คือเกิดเขาเรียกว่า2502นะครับไอ้2520นะครับ2520เดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะครับ2520นะครับเป็นคนปีม้าเสงนะครับคุณสุพรรณีนะครับคุณสุพรรณีจะถามในเรื่องของการค้านะครับการค้าขายความรักนะครับความรักนะครับก็แสดงว่าตอนนี้กำลังมีความรักหรือไงถึงถามเรื่องความรักด้วยนะครับคุณนะครับคุณสุพรรณีปีนี้ของคุณนะครับจะพูดจาอะไรนะครับเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับขอให้พูดดีๆนะครับพูดในเรื่องต่างๆนะครับและสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องนะครับเรียกว่าหลอดลมนะครับหลอดลมในลำคอหรือว่าจะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยครับอักเสบเกิดอักเสบในลำคออะไรก็ให้ระวังสักนิดหนึ่งนะครับปีนี้นะครับในเรื่องการงานนะครับการเงินถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมานิดนึงแต่อยู่ที่เราพูดหรือติดต่อนะครับและก็นะครับคุณบอกว่าจริงๆคุณมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับคุณสุพรรณีครับนะครับปีที่แล้วคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับและก็เขาบอกว่าความรักนะฮะอยู่ที่คุณเลยครับคุณสุพรรณีครับความรักของคุณนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์บอกว่าขอให้พูดในเรื่องที่ดีๆนะครับพูดที่ดีๆรับประกันได้นะครับความรักคุณไม่มีปัญหาหรอกครับถ้ามีปัญหาก็อยู่ที่คำพูดคุณเองครับปีนี้คุณตกที่บากพะร่วงนะฮะคุยจะอะไรนะครับก็ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะดีไหมนะครับคุยกับแฟนผมว่าคุณคงคุยได้นะครับคุยเพาะๆนะครับผู้ชายทุกคนนะครับชอบผู้หญิงที่พูดเพาะนะครับสรุปว่าทั้งการค้าการขายนะครับการงานการเงินของคุณดีครับดีนะครับดีมากนะครับครับคนต่อไปก็คือคุณปุ้ยนะครับคุณปุ้ยไว้ก่อนแหละครับนะครับคุณปุ้ยเกิดวันศุกร์นะครับคุณปุ้ยเกิดวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ใกล้ถึงวันเกิดเบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วนะครับของเดือนหน้าอีกเดือนนึงเนาะจะถึงแล้วนะครับคุณปุ้ยครับคุณเกิดวันศุกร์นะครับตอนนี้อายุ40ปีนะครับคุณปุ้ยนี่เป็นผู้หญิงเนาะนะครับช่วยบอกให้อาจารย์ทราบด้วยนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับคุณปุ้ยนี่เกิดวันศุกร์นะครับเกิดวันศุกร์ปีนี้อายุ40ปีนะครับ40ปีวันศุกร์อ้อนะครับคุณปุ้ยเมื่อปีที่แล้วนี่คุณมีเรื่องวุ่นวายมากมายเยอะแยะเลยนะครับเยอะมากนะครับตั้งแต่ปีที่ก่อนนู้นแล้วนะครับแล้วนะครับตั้งแต่38นะครับ38คุณมีเรื่องวุ่นวายคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องมา39ก็ยังมีเรื่องบริวารทำให้เดือดร้อนนะครับพอมาปีนี้คุณจะเริ่มดีขึ้นนะครับประเดี๋ยวนะครับคุณปุ๋ยนะครับคุณปุ๋ยหรือคุณปุ้ยกันมาด้วยเนี่ยนะครับก็เ
ครับในเดือนกุมภาคุณจะเริ่มดีขึ้นนะครับไปไตรบาทประจำพระวันเกิดนะครับครับเดี๋ยวเราหยุดตรงของคุณปุ้ยไปก่อนนะครับมาที่สายสดนะครับครับสายสดก็คือคุณพรนะฮะคุณพรฮัลโหลคุณพรครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่สบายดีนะครับอันนี้วันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้จะดูเรื่องอะไรเอ่ยเกิดปีเถาะนี่การเงินโชคลาภอ้าวดีนะครับครอบครัวค่ะสุขภาพสุขภาพแข็งแรง นะครับปีใหม่ไปเที่ยวกันมาแล้วเนาะแสดงว่ามีความสุขปีนี้อายุ52ปีแล้วนะใช่ไหมครับ52ขวบแล้วนะครับปีนี้เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์ดูนิดนึงนะครับคุณพรปีนี้คุณเป็นคนที่กำลังจะดีมากๆเลยนะครับคุณรู้ไหมครับปีนี้คุณเนี่ยจะมีโชคลาภสมพรฝากเลยนะอาจารย์จริงๆอาจารย์ไม่โกหกหรอกครับโอ้ปีนี้นะครับคุณพรอยากทำอะไรทำเลยนะครับปีนี้คุณโชคลาภรออยู่ข้างหน้าเลยไปใส่บาตรให้กับเทวดาเจ้าชะตาวันเกิดหรือยังใส่แล้วค่ะไปสวดมนต์ข้ามปี7วันค่ะไปถือศีลด้วยค่ะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะครับนี่แหละครับดีครับคนเราถ้าได้ไปสวดมนต์ข้ามปีเขาเรียกว่าเป็นการเสริมดวงต่อชะตาเราเองนะครับบางทีพอปีใหม่ไม่ได้ทำอะไรกันเลยเนาะได้พาแฟนไปด้วยหรือเปล่าครับไปคนเดียวค่ะอาจารย์อ้าวทำไมไม่เอาแฟนไปด้วยนะเขาทำงานอ๋อเขาทำงานโอเคไม่เป็นไรอภัยจะโทษกันเนาะนะครับคุณพรจะมีโชคลาภที่ดีขึ้นนะครับในปีนี้นะครับคุณพรไปเขาเรียกว่านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้อย่างนี้นะฮะคุณพรไปใส่บาตรพระวันเสาร์นะครับอาจารย์ให้เอาง่ายๆแบบนี้นะครับซื้อของ10อย่างไม่ซ้ำกันทำได้ไหมครับได้ค่ะของอย่างเช่นนมเนยขนมอะไรพวกนี้นะครับแล้วมาทำเป็นห่อสังฆทานคล้ายๆห่อสังฆทานแต่ไม่ใช่สังฆทานแล้วไปใส่บาตรพระบิณฑบาตวันเสาร์นี้เลยครับค่ะนะครับใส่เงินไป10บาทห้ามเกินนะฮะค่ะให้กับเทวดาเจ้าชะตาวันเกิดเดียวใช่ป่ะคะองค์เดียวครับวันเดียวค่ะนะครับเพราะปกติบางทีอาจารย์จะให้ใส่10องค์นะฮะแต่อันนี้อาจารย์ให้ใส่แค่องค์เดียวพอเพราะเราใส่ของ10อย่างแล้วค่ะดีนะครับทำแล้วเดี๋ยวจะได้เสริมนะครับวันเสาร์นี้หวยออกวันอะไรเอ่ยหวยออกวันเสาร์เหมือนกันค่ะ16วันอาทิตย์เสาร์เหรอหวยออก16ค่ะอาจารย์เหรอไม่ใช่หวยออก17เหรอ วันนี้เห็นบอกว่าหวยออก17นะใช่ไหมไม่รู้วันเสาร์ไม่รู้ไม่รู้วันเสาร์ถ้าหวยออกวันเสาร์เราก็ไปใส่ทันนะครับไปใส่ตอนเช้าค่อยมานั่งจดอาจารย์เสาร์นี้จะไปทำบุญเลี้ยงพระค่ะไม่ได้ครับทำเสาร์นี้ครับอยากถูกหวยก็ไปทำเลยครับเพราะว่าดวงคุณกำลังดีครับอ๋อค่ะค่ะค่ะใส่เสาร์นี้เลยของสิบอย่างไม่ยากพระองค์เดียวเองค่ะค่ะได้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 พระอาจารย์จะได้ถูกหวยไง128อย่าลืมเด้อสาธุสาธุขอให้เป็นจริงอาจารย์ก็พูดคำๆนะครับใครถูกก็โชคดีไปเนาะเพื่อครับปีใหม่นะปีใหม่นะครับปีใหม่ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนเลยนะครับครับอยากจะถามอะไรอาจารย์อีกครับอยากถามอะไรอาจารย์อีกครับครอบครัวค่ะเนี่ยครอบครัวดีอยู่แล้วครับปีนี้ครอบครัวนะครับคู่ครองดีครับก็ให้ระวังในของปีหน้าปีหน้าเนาะปีหน้าก็ให้ระวังถ้าเราไม่พูดอะไรได้ยิ่งดีปีหน้านะครับให้ทำใจหนักใจเย็นๆนะครับอย่าไป อะไรตื่นเต้นกับเหตุที่มันเกิดแล้วมันยังไม่ได้เกิดรุนแรงอะไรนะครับปีหน้าอาจจะมีคนน่ะเขาอิจฉาคุณให้ร้ายนะครับปีหน้าจะมีคนไม่อิจฉาคุณแสดงว่าปีนี้คุณจะรวยละสมภพใช่ไหมครับปีนี้คุณจะรวยแล้วฮะบางคนก็อาจอิจฉาแอบอิจฉาลึกๆก็ได้ว่าเนี่ยแฟนเนี่ยนะทำไมดูดิไม่เขาทำงานอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเงินก็ให้เราหมดอะไรประมาณนี้คนอาจจะอิจฉาก็ได้นะครับหรืออาจจะอิจฉาในเรื่องของการที่เรามีความสุขหรือมีการงานการเงินที่ดีขึ้นเพราะปีนี้ของคุณดีครับคุณพรทำที่อาจารย์บอกก่อนล้านเปอร์เซ็นต์ครับชัวร์
นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรหาอาจารย์นะครับที่หมายเลขนะครับด้านหน้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขึ้นให้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์นะครับค่ะต่อติดต่อสายตรงได้ครับถามข้ามค่ะอาจารย์เรื่องลูกชายเรื่องลูกชายทำไมครับเรื่องลูกชายเขาครับบ้านมาครับบ้านมาครับเขาเรียนไม่จบแล้วก็ทีเขาเรียนไม่จบแสดงว่าคุณต้องอย่างนี้นะครับถามเขาก่อนว่าเขาชอบเรียนอะไรลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ26แล้วค่ะเท่าไหร่นะ26 26ใช่ไหมค่ะถูกต้องค่ะ26แล้วตอนนี้เขาเรียนอะไรอยู่ครับเรียนมหาลัยค่ะอ๋อให้เขาใช้ความอดทนนิดนึงนะครับต้องดูว่าเขาชอบเรียนแบบไหนนะครับแต่เราอย่าไปบังคับเขาเรียนบางทีคนเราจะเรียนให้จบได้เนี่ยต้องรักใจที่รักอยากจะเรียนนะครับนะครับคุณพรประเดี๋ยวยังไงเรื่องลูกชายนี่เดี๋ยวไว้จบรายการแล้วค่อยโทรเข้ามาคุยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ด้านหน้านี้นะครับก็คือว่าค่ะค่ะในปีนี้ของคุณดีแน่นอนนะครับยังไงก็ให้ไปไต่บาตรที่อาจารย์บอกก่อนรับประกันว่าอาจจะมีโชคใหญ่นะครับปีนี้เขาบอกว่าอยากทำอะไรทำเลยนะครับครับขอให้โชคดีปีใหม่นะครับสัญญาณรัดชัดเจนนะครับคุณพรชัดเจนค่ะพระอาจารย์ชัดเจนนะครับวันนี้เห็นใบหน้าอาจารย์ที่หล่อๆนะครับครับแล้วเราพบกันใหม่นะพระรหัสหน้านะครับอาจารย์มีอีกหนึ่งสายนะครับที่เข้ามานะครับคุณพรครับโชคดีปีใหม่นะครับมีความสุขเยอะๆนะครับครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งท่านนะครับและท่านต่อไปที่จะโทรเข้ามาก็โทรกันเข้าไปได้เลยนะครับครับ02นะครับ255-6853ถึง4นะครับ SMS ก็476นะครับ4115นะครับครับเรามาตอบสายสดอีกหนึ่งท่านนะครับคุณจำลักษ์เหรอครับจำลักษ์ใช่ไหมฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณจำลักษ์ใช่ไหมฮะครับเกิดวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนะฮะครับผมเกิดวันอาทิตย์ที่5มีนาคมพ.ศ.2515นะครับ2515เดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บนึงนะครับคุณจำลักษ์จะถามเรื่องอะไรครับฮัลโหลครับเรื่องหน้าที่การงานกับโชคลาภครับเอาหน้าที่การงานกับโชคลาภนะความรักไม่เอากับเขานะไม่ครับความรักไม่เอากับเขานะอายุ43แล้วใช่ไหมครับไม่เอาครับมีอยู่ครับ แหมเนี่ยคนเขาอยู่ข้างๆเดือนหรือเปล่าเนี่ยคนที่กระบอกมีอยู่เนี่ยอายุ43นะครับไม่อยู่ครับไม่อยู่นะครับคุณอายุ43เกิดวันอาทิตย์นะฮะเกิดวันอาทิตย์อายุ43จริงๆเกิดมากับวาสนาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปีนี้พูดอะไรกับใครให้พูดดีๆจะมีโชคลาภทรัพย์สินด้วยนะครับจะมีเงินนะฮะครับนะครับคุณจำลักษณ์นะฮะของคุณปีนี้นะครับให้พูดอะไรก็ตามให้พูดที่ในเรื่องดีๆรับประกันได้ว่าคุณมีเงินแน่นอนนะครับ2515นะครับ2515โอเคคุณเป็นคนปีชวดใช่ไหมครับคุณจำลักษณ์ครับในไปเกิดว่าปีกุลนะฮะไม่ใช่ครับ252515นะครับเป็นคนปีชวดครับเดือนอะไรเอ่ยเดือนมีนาเป็นคนปีชวดนะฮะไม่ใช่คนปีกุลเดือนมีนาคมครับครับน้องคุณปีนี้อายุ43นะครับ2515นี่นะครับอาจารย์ดูอยู่ที่ปฏิทิน100ปีนะครับนะครับก็คือ2515เป็นคนปีชวดเป็นคนขี้สงสัยขี้ระแวงก็พราวๆเรื่องความระแวงนะครับคุณเกิดมากับวาสนามีโชคนะครับในปีนี้จะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาหาคุณเยอะนะครับยิ่งปีหน้าจริงๆอาจารย์ถามว่าปีที่แล้วนะฮะคุณจำลักษณ์ตอนอายุ42คุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางอะไรบ้างฮะไม่ใช่เดี๋ยวนะครับใช่คุณเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานใช่ไหมวนเวียนอยู่วนเวียนอย่างนี้ครับปีนี้ดีละไม่เป็นไรปีนี้ดีละปีนี้ดีละนะครับหน้าที่การงานจะดีขึ้นนะครับปีนี้ให้พูดอะไรพูดจาพูดดีๆนะครับผู้ใหญ่อ่ะเขาให้กรรมอุปถัมภ์คุณอยู่นะคุณจำลักษณ์ครับผมคิดว่าผมจะไปทำการค้าขายนี่ได้ครับจะไปทำการค้าขายมันเป็นงานถนัดก็ทำได้นะฮะท
ทำได้ฮะจะขายอะไรครับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าครับก็ทำได้นะฮะทำได้เพราะว่าของคุณเนี่ยฮะเขาบอกเกี่ยวกับปีนี้คุณเกี่ยวกับการพูดนะฮะแล้วปกติตอนนี้ทันโทษทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมครับเราก็เลยได้ตรงนี้มาแล้วครับแล้วก็มาพัฒนาตัวเองเนาะก็ดีครับทำได้ครับครับผมค้าขายได้นะครับแต่ต้องใช้ความอดทนเช่นเดียวกันกับการทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับต้องใช้ความอดทนในการทำงานนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนเรานะครับร้อยพ่อพันแม่นะครับความเขาเรียกว่าอะไรนะความคิดความอ่านแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่คนหนึ่งคิดอย่างคนหนึ่งคิดอีกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอยู่ที่ตรงกลางนะครับปีใหม่แล้วนะครับก็จะมีแต่เรื่องที่ดีให้กับคุณนะครับคุณจำรักนะครับครับจะถามอะไรอีกไหมครับครับผมคุณจำรักครับจะโชคลาภยังพอมีนะฮะมีครับมีครับคุณจำรักเกิดมีนามกราคมพามีนามกราคมพามีนามกราคมพามีนานะครับอีก3เดือนนะฮะวันเกิดคุณแล้วนะครับไปให้ไปใส่บาตรพระอาทิตย์นะครับ6รูปใส่พระบิณฑบาต6รูปนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวจะมีโชคใหญ่ครับผมนะครับเรื่องโชคลาภไม่มีปัญหาอะไรครับคุณจำรักครับความรักก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราตามใจเขาอยู่แล้วเนี่ยครับครับผมครับจะทำอะไรอีกไหมครับแต่งงานกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่แล้วดีครับเราอยากอยู่กับเขาไหมล่ะฮะอยากอยู่ด้วยกันไหมไม่อยากอยู่ครับนั่นสิครับก็ถึงผมอาจารย์ถึงบอกว่าดีนะฮะคนเราแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกันทำงานก็ดีนะก็ดีนะครับแต่ก็อย่าใช้ช่วงเวลาขอบคุณครับอย่าใช้ช่วงเวลาว่างทำให้การกลายเป็นการห่างเหินนะฮะต้องคุยกันนะครับต้องเข้าใจกันด้วยครับขอให้มีความสุขนะครับสำหรับปี2559นี้นะครับให้มีความสุขนะครับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเงินทองไหลมาเทมานะครับคุณจำรักครับครับสายต่อไปนะครับวันนี้เราตอบไปแล้วครับ1สายก็คือคุณจำรักนะครับก็นะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการที่ได้ออกไปเที่ยวต่างๆครับกับคู่รักคู่ครองนะครับครับท่านต่อไปนะครับคุณสมพรนะครับคุณสมพรนี่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารนะฮะวันอังคารที่15กรกฎาคม25อะไร15สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีเป็นผู้ชายเหรอครับครับผมอ๋อเป็นผู้ชายโอเคคุณสมพรนะครับคุณสมพรอยู่แถวไหนครับเนี่ยครับรามินทรา45ครับโอ้สัญญาเราชัดเจนไหมครับครับชัดเจนครับอาจารย์นะครับคุณเดี๋ยวอาจารย์จะดูว่านะครับคุณสมพรนี่2515นะครับใช่ไหมฮะคุณสมพรครับ2512ครับ2512นะครับ2512นะครับวันที่15ดีนะเนี่ยไหว้เจ้าที่เจ้าทางมากนะครับครับ2512 2512นะครับลบด้วยปีนี้46แล้วเหรอครับอ๋ออายุเยอะเหมือนกันนะเนี่ย46แล้วไม่เป็นไรครับอายุเป็นเพียงตัวเลขอาจารย์ยัง52ขวบเลยครับครับ ครับนะครับเกิดวันอังคารนะครับวันอังคารปีนี้46นะครับวันอังคารอ๋อปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาครับครับไม่ได้ไปครับอาจารย์ทำไมยังไม่เจอเนื้อคู่ไปใช่ไหมปีนี้คุณมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะครับใช่ไหมครับครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมฮะครับของคุณสมอันนี้คุณสมพรใช่ไหมกรกฎาคมเป็นวันเกิดพอดีครับวันที่15 กรกฎาคม15กรกฎาคมใช่นะครับตั้งแต่15กรกฎาคมของปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยใช่ป่ะครับก็นัดประมาณออกพรรษาเราจะมีบ้านไฟไหม้อะครับพอดีปีนี้ผมว่าจะปลูกใหม่จะหาแหล่งเงินที่กับตรงไหนดีที่จะได้ครับอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับได้ครับ
ถ้าเกิดกับเจ้านายครับผมมันอยู่ที่ว่าพูดนะครับครับคุณพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยครับปีนี้เขาบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วของคุณปีนี้มันตกอยู่ที่46นะครับ46ของวันอังคารอ๋อใช้คำพูดคุณพูดได้เลยครับดีครับพูดได้เลยครับจะไปกู้หรือว่าจะไปคุยยืมเรื่องการปลูกบ้านใหม่คุณคุยได้เลยครับปีนี้คุณจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับครับทำได้เลยครับโอ้ไม่หมดหลังเลยครับสุขภาพครับผมสุขภาพของคุณนะครับปีนี้นะครับปีนี้ให้ระวังในเรื่องของนะครับจริงๆแล้วขาแข้งของคุณเจ็บกระดูกกระเดี่ยวขาให้ระวังในช่วงของอุบัติเหตุที่ขานะครับเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วครับผมเป็นที่หัวเข่าครับใช่ไหมครับปีนี้ให้ระวังตรงนี้นะครับมันก็เป็นโรคของกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นคือทำบุญก็ไปใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับไปใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ดียิ่งขึ้นคราวนี้ว่าที่เราให้ระวังนะครับในช่วงของขาเนื่องจากว่าในปีนี้ของคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการใจร้อนนะครับครับตอนนี้ขับรถอะไรครับมอเตอร์ไซค์หรือว่าอ๋อไม่ได้ใช้รถแต่มีแต่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมนั่นแหละครับก็ไม่รู้แล้วครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามให้ระวังเรื่องขาแขนไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่พอไปทำไปแก้แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตามลำดับนะครับของคุณนี่ขอประทานโทษครับของคุณนี่2512นะครับ2512นี่อ๋อคุณเกิดปีละกานะครับปีนี้จริงๆแล้วของคุณปีละกาเป็นปีดีนะปีดีนะปีนี้จะอาจจะมีเงินมีทองอะไรเยอะๆเลยนะครับแต่อยู่ที่ตัวเราเพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับปีที่แล้วเราก็พูดเยอะพูดเหนื่อยจริงไหมครับก็เป็นผู้จัดการที่อพาร์ตเมนต์ครับนั่นไงปูทองอพาร์ตเมนต์เห็นไหมเพราะว่ามันเกี่ยวกับการพูดเพราะปีที่แล้วนี่พูดเยอะนะครับแต่มาปีนี้คุณจะดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับครับคุณสมพรอาจารย์ครับโชคลาภครับ ขอประทานโทษครับโชคลาภใช่ไหมครับโชคลาภดีครับปีนี้จะมีในเรื่องของโชคลาภนะครับที่มาทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือนะฮะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือจะซื้อลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ครับให้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะไปพบกับผู้หญิงหรือผู้ชายร่างท้วมใหญ่นะครับครับเขาจะให้โชคกับคุณครับครับนะครับโชคลาภคุณมีตลอดครับตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับครับครับจะไปคุยในเรื่องของการจะกู้หนี้ยืมสินที่จะมาทำสร้างบ้านใหม่นี่แหละครับก็ให้ไปทิศทางเดียวกันนี่แหละครับจะมีคนคอยช่วยและอุปถัมภ์คุณครับเพราะยังไงก็มีคนมาอุปถัมภ์คุณครับนะครับโอเคไหมครับครอบครัวครับผมครับบ้านอะไรครับครับครอบครัวเป็นไงครับครอบครัวครอบครัวปีนี้ก็ครอบครัวครับปีนี้เป็นยังไงไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนลูกชายลูกสาวการเรียนจะมีปัญหาตรงนี้ไหมด้วยตัวของคุณเองแล้วนะครับคุณสมพรคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าในปีนี้ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นเพราะนั้นด้วยบริวารแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับมีแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีคู่ปีนี้จะได้คู่นะครับต้องประทานโทษอาจารย์ต้องถามเรียนถามอย่างนี้ก่อนนะครับว่าของคุณสมพรนี่ลูกอายุเท่าไหร่ครับผู้หญิงหรือผู้ชายก็คนโตตอนนี้ยังฝึกงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีครับฝึกงานแล้วก็คนเล็กอยู่ที่ม2ม2นะครับคนโตนี่มีครอบครัวหรือยังครับยังครับยังนะครับปีนี้อาจจะได้ลูกเขยก็ได้นะผู้หญิงผู้ชายครับครับผู้หญิงครับผู้หญิงนะครับก็นี่แหละครับถ้าที่อาจารย์บอกเลยครับว่าถ้าคุณยังไม่มีคู่อาจารย์บอกว่าปีนี้คุณจะได้คู่แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วคุณมาถามในเรื่องของลูกอาจจะได้ลูกเขยก็ได้นะครับครับและก็ได้ลูกเขยต้องถ้าให้เขาเรียนจบก่อนอันนี้ค่อยมีอันนี้ต้องคุยกับลูกนะครับต้องหมั่นคุยกับลูกเยอะๆนะครับคุยกับลูกเยอะๆนะครับเรื่องพวกนี้
นะครับเขาอาจจะเป็นแค่แฟนกันก่อนอะไรกันก่อนก็ได้นะครับแต่มันตกอยู่ที่คู่คู่ที่ดีครับครับนะครับถ้าก็มีแฟนตอนนี้ก็จะแฟนเขาก็จะพากันเรียนนะฮะเรียนให้จบนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับครับปีนี้คุณก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆนะครับการเงินการงานก็ดีนะครับครับมีอะไรถามอีกไหมครับครับขอบพระคุณมากครับก็ครับก็เดี๋ยวตามที่อาจารย์ทักมาเดี๋ยวผมก็จะไปทำบุญถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เบอร์โทรอาจารย์ด้านหน้านะครับโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็นะครับคุณสมพรขอให้มีความสุขนะครับคุณสมพรอยู่แถวไหนครับเนี่ยตอนนี้ครับรามรามอินทรา45ครับสัญญาณรับชัดเจนนะฮะครับชัดเจนครับดีครับขอบคุณมากนะครับคุณสมพรครับขอให้โชคดีปีใหม่นะครับมีความสุขตลอดปี2559นะครับครับปีนี้ก็ไปทำบุญกันนะครับหลักบาทกันนะครับครับช่วงนี้นะครับเราตอบไปหลายสายช่วงนี้เรามาพักสักครู่พักเบรกสักครู่นะครับเรามาพบกันในช่วงที่3นะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับโทรเข้ามานะครับ02-255-6853นะครับ02-255-6854นะครับและ SMS ก็476-4115นะครับเช็คดวงผ่านจอครับจากอาจารย์จักรพันธ์ครับเช็คดวงผ่านจอครับนะครับในเบรกสุดท้ายนะครับโทรเข้ามานะครับ02-255-6853ถึง4นะครับ SMS ก็476นะครับ4115นะครับพบกับอาจารย์จากกับพันเช็คดวงสดๆผ่านกันตรงนี้นะครับครับคนต่อไปนะครับเป็นเขาเรียกว่าข้อความฝากมานะครับคุณจุธามาศนะครับคุณจุธามาศนี่เกิดวันศุกร์ที่4นะครับพ.ย. 2498นะครับอายุก็อานามก็ไม่เท่าไหร่นะครับอายุน้อยครับ60เองครับนะครับคุณจุธามาศนะครับคุณปีนี้อาจารย์ต้องถามคุณจุธามาศคำหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนี้นะครับคุณจุธามาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการสูญเสียคนรักหรือเสียเงินเสียทองหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ไม่ทราบเพราะว่าถ้าเกิดตอบสายส่วนนี้อาจารย์จะถามคุณได้ตรงๆว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเรื่องในการสูญเสียแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเรื่องในการสูญเสียคุณจะมีในเรื่องของโชคลาภมหาศาลมากๆของปีที่แล้วนะครับพอมาถึงปีนี้นะครับอายุ60อาจารย์ขอเตือนคุณจุธามาศว่าอย่าประมาทกับการทำงานคู่ครองครอบครัวนะครับในทุกๆเรื่องห้ามประมาทนะครับปีนี้ของคุณถ้าไม่ประมาทคุณจะมีโชคลาภหน้าที่นะครับหรือลาภยศนะครับแต่60นี่น่าจะเกษียณแล้วเนาะนะครับคุณจุธามาศครับอันนี้ไม่ได้บอกอาจารย์ว่าจะถามในเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ตอบรวมๆนะครับปีนี้คุณจุธามาศมีเรื่องปวดหัวเหลือเกินปวดหัวมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ไปทำสังฆทานนะครับ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรมียานะครับยาแผนปัจจุบันใส่ไปด้วยเพื่อไปทำเขาเรียกว่าสังฆทานถวายกับเจ้ากรรมนายเวรนะครับที่วัดนะฮะไปบอกพระนะครับว่าทำสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะครับที่ทำให้ปวดหัวตอนนี้นะครับเพราะว่าปีนี้คุณจะปวดหัวมากต้องทนนิดนึงนะครับอย่าประมาทนะครับแล้วก็ไปตรวจเช็คร่างกายด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องปวดหัวมากนะครับส่วนคุณจุธามาศนะครับปีนี้ในเรื่องคู่ครองก็คงจะไม่มีอะไรคือคุณจะปวดหัวในเรื่องอะไรอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรื่องที่อาจารย์บอกไปว่าปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนี่คุณอาจจะมีในเรื่องการสูญเสียหรือเสียทรัพย์หรืออาจจะมีคดีความหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ไม่ทราบนะครับนี่ครับอาจารย์ถึงบอกว่าโทรเข้ามาเลยครับ02นะครับ2568-53ถึง4นะครับแล้วก็เราจะได้มาคุยกันในเรื่องตอบโจทย์ตอบดวงกันสดๆตรงนี้นะครับและนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่9กับวันที่10นี้นะครับท่านที่จะพบกับอาจารย์ได้นะครับก็จะมี
ที่โรงเรียนใกล้ๆกับวัดกลางนานะครับโรงเรียนอะไรอาจารย์จำชื่อไม่ได้นะครับอาจารย์พบอาจารย์ตรงนั้นตอนเที่ยงนะครับห้าโมงถึงเที่ยงนะฮะอาจารย์จะไปร่วมงานวันเด็กที่นั่นนะครับได้รับเชิญที่จากโรงเรียนนะครับวันเด็กนะครับก็จะไปพบกับอาจารย์ที่นั่นนะครับส่วนช่วงเช้าอาจารย์จะมีการไปรับเชิญไปที่หนองจอกนะฮะก็จะไปงานนะครับบำเพ็ญนะครับกุศลของอดีตลูกศิษย์นะครับซึ่งเสียอยู่ไปละร้อยวันแล้วนะครับเป็นการทำบุญร้อยวันนะครับวันนั้นและวันเดียวกันก็แต่ทางอะไรนะครับทางหัวหินนะฮะอาจารย์คงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนั้นหลายที่ครับที่อาจารย์จะต้องไปในเรื่องของงานวันเด็กนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับการจะเดินจะเหินจะไปไหนก็ตามนะครับดูดินฟ้าอากาศเป็นหลักด้วยนะครับเพราะช่วงนี้นะครับสภาวะอากาศของประเทศเรามันแปรปวนไปเรื่อยๆนะครับแปรปวนไปเรื่อยๆนะครับครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ว่างสายอยู่นะครับใครจะโทรเข้ามาครับโทรเข้ามานะครับ02นะครับ2556853-4นะครับครับตะกี้นี้เราก็ได้ดูดวงของหลายๆท่านไปก็ถือว่าดีนะครับตรวจเช็คดวงกันนะครับตรวจเช็คกันนะครับควรจะมีของคุณอะไรนะครับคุณสาโรจน์นะครับคุณสาโรจน์นี่เกิดวันเสาร์ที่30นะครับวันเสาร์ที่30ตุลาคม2525นะครับ2525นี่เขาเรียกว่าปีอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับ2525อ๋อเป็นคนปีจอนะครับปีจอนะครับปีจอปีน้องหมาเนี่ยแหละครับนะครับถามรวมๆเขาบอกว่าเขาถามรวมๆนะครับเขาถามรวมๆ2525 2525นะครับโอเคครับคุณอายุ33ขวบนะครับปีจอนะครับอันนี้คุณสาโรจน์นี่ผมตีว่าน่าจะเป็นผู้ชายเนาะนะครับ33นะครับขวบครับ33ขวบเกิดวันเสาร์ด้วยนะครับปีนี้คุณสาโรจน์ก็จะมีในเรื่องของการเจรจาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งส่วนตัวเรื่องการงานหน้าที่การงานนะครับต้องใช้คำพูดที่นะครับชัดเจนสักนิดหนึ่งนะครับจะมีคนคอยอุปถัมภ์นะครับในเรื่องของงานนะครับแล้วก็อยากจะได้งานหรืออยากจะได้อะไรรับประกันได้เลยนะครับคุณใช้คำพูดที่ดีคุณจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะครับอยู่ที่ปากคุณนะครับอยู่ที่ตัวคุณนะครับท่านต่อไปก็คือคุณนัทอะไรเนี่ยนัทพรัตน์นะครับนัทพัฒน์นะครับเกิดวันพฤหัสนะครับเกิดวันพฤหัสที่29นะครับพ.ย. 2527นะครับเป็นคนปีชวดนะครับเป็นคนปีชวดนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคุณนภรัตน์นี่อันนี้น่าจะเป็นสายสดนะครับนะครับคุณปนัดดานะครับเดี๋ยวอาจารย์มาตอบคุณปนัดดาเดี๋ยวค้างของคุณนภรัตน์ไปก่อนนิดนึงนะครับเพราะเป็น SMS นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตอบหลังจากสายนี้สวัสดีครับคุณปนัดดาครับสวัสดีค่ะโอ้เสียงใสมันไก่อูเลยนะครับนะครับ คุณปนัดดาเกิดวันศุกร์นะครับใช่ไหมครับค่ะคุณปนัดดาเกิดวันศุกร์ตอนนี้คุณปนัดดาอยู่ที่ไหนครับฮัลโหลค่ะครับคุณปนัดดาอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเหรอครับแถวไหนครับของกรุงเทพครับแถวอนุสาวรีย์ค่ะอนุสาวรีย์ชัยสัญญาณเรารับชัดเจนไหมชัดเจนค่ะชัดเจนนะครับเดี๋ยวนะครับคุณปนัดดานะครับเกิดวันที่14สิงหานะครับ14สิงหา2530นะครับ2530คุณเป็นคนปีเถาะปีนี้คุณดีนี่ค่ะปีนี้ดีอยากมีแฟนหรือยังเนี่ยยังไม่มีอะค่ะอ้าวทำไมอะ2530นะครับอายุ28เนี่ยนะครับ
อายุ28เกิดวันศุกร์28โอ้ปีที่แล้วคุณมีเรื่องวุ่นวายอะไรมาหรือเปล่าครับเยอะมากใช่มีเรื่องคดีความด้วยเปล่ามีไหมไม่มีอะค่ะไม่มีนะครับมีญาติหรือว่าเสียของรักอะไรไหมครับอ๋อมีค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าในดวงของคุณนะครับในปีที่แล้วเขาบอกว่าคุณมีเรื่องกับเพียรถ้าไม่มีเรื่องคดีความก็จะมีในเรื่องของเสียของรักนะครับค่ะเสียของรักนะฮะแล้วก็จริงๆนะถ้าปีที่แล้วเนี่ยของคุณเนี่ยคุณเกิดวันศุกร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับปีที่แล้วคุณน่าจะดีมากเลยคุณรู้ตัวป่ะครับคุณมนัสดาปีที่แล้วน่าจะดีน่าจะดีใช่มั้ยจริงๆมีโครงการอะไรที่จะต้องได้เงินหรือว่าปีอะคะไหนคะเดือนที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วอะคะปีที่แล้วครับก็คือเดือนที่แล้วน่ะของคุณนะครับคือปีที่แล้วอะครับก็เรื่อยๆอะค่ะจริงๆมันน่าจะดีกว่าที่คำว่าเรื่อยๆนะฮะแต่มันมีเรื่องซะก่อนนะครับเพราะว่าของคุณก็จะโดนในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะฮะคุณไปใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมนายเวรหน่อยนะฮะนะครับทำได้ไหมครับได้ค่ะคุณเป็นนันดาคุณปีนี้นะครับอาจารย์เตือนอย่าประมาทนะครับค่ะอย่าประมาทนะครับคุณจะมีเรื่องในเรื่องของความประมาทแม้บอกว่าไม่มีแฟนนี่อาจารย์ไม่อยากเชื่อเลยนะครับคุณเป็นนันดาครับถามจริงครับนี่อาจารย์มันฟ้องอยู่นะครับตัวเลขมันฟ้องอาจารย์อยู่นะครับก็มีคุยๆอะค่ะแต่แบบไม่ได้แบบไม่ได้คบกันอ๋อนะครับครับอันนี้คุณนันดาครับคุณนันดาจะถามอาจารย์ในเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องงานนะคะเรื่องงานปีนี้งานประจำครับกับงานแบบขายของอะไรพวกนี้ค่ะว่าจะพอไปได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยจะดีไหม ได้ทั้งสองอย่างฮะถ้าเราไม่ประมาทนะฮะงานประจำก็ไม่ควรทิ้งนะฮะงานขายของก็ไม่ควรทิ้งเหมือนกันถ้าสมมติว่าถ้าทำได้นะครับถ้าคุณสามารถนะครับงานประจำอาจารย์ไม่แนะนำนะครับถ้าเรามีเงินเดือนเรียกว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องไปลาออกจากงานนะฮะทดลองทำก่อนครับสักปีสองปีครับทำทำงานไปด้วยแล้วไอ้ของที่เราคิดว่าเราจะไปขายนะเราจะขายของประเภทอะไรนะฮะเพื่อให้มันมีเงินเดือนเนี่ยมันประกอบไว้ก่อนนะครับนะครับช่างภาพเขาบอกว่าอะไรนะฮะช่างภาพบอกว่าเสียงน่ารักขอโทษนะครับคุณบรรดาช่างภาพเขาบอกอาจารย์มานะครับเขาเขียนมาเขาบอกฝากบอกอาจารย์ช่วยบอกทีบอกคุณบรรดาเสียงน่ารักนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะครับคุณนันดาครับคุณหัวละเอกนะครับคุณปีนี้อย่าประมาทแล้วกันครับเรื่องงานประจำก็ให้ทำไปต่อนะครับไอ้เสียงที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะไอ้งานที่เราจะขายของเราจะขายเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับของสวยๆงามๆอะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แบบทำความเสริมความงามอะไรพวกนี้ค่ะโอเคนะครับก็แล้วแต่เราในครั้งนี้คือได้ทั้งสองอย่างแล้วครับแต่ยังไงอาจารย์ก็ยังยึดติดกับคำพูดว่าอาจารย์จะบอกกับหลายๆคนนะครับบอกว่าถ้าเรามีงานประจำอยู่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ไม่ควรที่จะต้องลาออกจากงานประจำนะฮะแต่หาเวลาว่างเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีโอกาสได้ไปลองทดลองขายของพวกนี้ดีไหมจริงๆแล้วเวลามันมีเยอะเข้างานกี่โมงครับเข้างานกี่โมงครับ8โมงค่ะเข้างาน8โมงที่ไหนครับเนี่ยที่กรุงเทพค่ะทราบแล้วครับว่าที่กรุงเทพนะครับไม่หมายถึงว่าคุณอะทำงานที่ไหนครับเข้างาน8โมงนะครับที่กทม2ค่ะอ๋อกทม2นะครับโอเคอันนี้เป็นงานอะไรฮะงานราชการหรืองานบริษัทแล้วงานที่ทำอยู่อะค่ะงานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยคือมันจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมคะคือตอนนี้ทำแล้วอะธุรกิจออนไลน์ที่ว่าทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางนี่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอันนี้อาจารย์ว่าปีนี้มันจะดังขึ้นมาปีนี้มันปีนึงแต่ปีหน้าคุณระเบิดฮะปีหน้าครับปีหน้านะฮะปี60เลยเหรอคะถูกต้องนะครับปีนี้คุณจะไปได้เรื่อยๆถ้าคุณไม่ประมาทถึงขั้นเวิร์คโคตรๆหรืออะไรก็แล้ววอดสุดๆอะไรประมาณนี้ครับค่ะนะครับในปีนี้นะครับอาจารย์เตือนเรื่องเดียวคือความประมาทนะครับของคุณมันตกความประมาทและคุณมีในเรื่องของสุขภาพคือช่วงนี้ปวดหัวมากใช่ไหมครับตอนนี้เป็นไข้อยู่นั่นไงครับนะครับปวดหัวมากช่วงนี้นะครับให้ระวังในเรื่องสุขภาพอย่าคิดมากอย่าอะไรคิดเยอะคิดอย่างเดียวคือคุณจะทำงานอะไรก็ตามในปีนี้อย่าประมาทกับงานนะครับอย่าประมาทกับผู้ร่วมงานนะครับแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จแน่นอนในปีหน้าครับปีนี้มันจะไปได้เรื่อยๆครับครับค่ะถามอะไรต่อไหมครับถ้าจะมีเนื้อคู่ไหมอ่ะเนื้อคู่ เนื้อคู่ไม่ยากครับไม่เห็นผมว่าคุณไม่น่าจะเลือกมากนะคุณปีต่อปีนี้อาจารย์พูดอย่างนี้ดีกว่าครับคุณจะเอาเนื้อคู่หรือจะเอาโชคลาภค่ะโชคลาภถ้างั้นคุณคิดเองแล้วกันครับจะเอาเนื้อคู่หรือจะเอาโชคลาภนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรนะครับเบอร์โทรอาจารย์นะครับด้านหน้านี้ครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับค่ะนะครับแล้วก็มีอะไรปรึกษาอาจารย์ได้นะครับว่าช่างภาพเขาบอกมานะครับช่างภาพเขาบอกมานะครับช่างภาพต้องขอประทานโทษนะครับไม่โดนใครตรวจสอบนะคืออันนี้ช่างภาพเขาฝากบอกมาสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่คุณปรดานะครับโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์นะครับถ้าไม่เข้าใจหรือจะถามอะไรอาจารย์เพิ่มเติมนะครับนอกรายการแล้ว24ชั่วโมงโทรหาอาจารย์ได้ครับเพราะว่าอาจารย์จะรับสายตลอดนะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับนะครับถามได้ไหมครับถ้าไม่ถามนะครับก็สวัสดีขอให้มีความสุขขอให้พบเนื้อคู่เร็วๆขอให้สำเร็จกับกิจการงานที่คุณทำอยู่นะครับคุณปนัดดาครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับเบอร์โทรอาจารย์ด้านหน้าจดไว้นะครับนะครับย้ำนิดนึงนะครับและก็ขอให้ปีนี้คือปี2559ขอให้ทุกท่านและคุณปนัดดาและทุกท่านที่เป็นแฟนของเจริญเคเบิลทีวีแบงคอกทีวีนะครับมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับรับเงินรับทองรับโชครับลาภกันทั้งปีเลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมพาหนูๆน้องๆนะครับไปนะครับงานวันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งมีสถานที่ราชการหลายที่ที่จัดนะครับอย่างเช่นนะครับท่ากาศเขาเรียกว่าอะไรกรมท่ากาศยานทางดอนเมืองนะครับเขาก็เปิดให้เด็กๆ เข้าไปชมเครื่องบินนะครับมีการเล่นมีการอะไรเยอะแยะนะครับเขาดินพนาก็มีงานนะครับทุกที่ในส่วนงานราชการมีงานเกือบทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแต่ที่แน่ๆพบกับอาจารย์ที่นะครับข้างๆวัดกังนานะครับโสธารามจะเป็นโรงเรียนอะไรนี่อาจารย์จำไม่ได้ไงครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับพบกับอาจารย์ช่วงเที่ยงครับในช่วงนี้นะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะครับเจริญเคเบิลทีวีนะครับแบงคอกทีวีนะครับและทีมงานทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับกับอาจารย์จักรพันธ์นะครับเช็คดวงผ่านจอเช็คกันทุกวันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์หมดเวลาหมดนะครับพบกันอีกทีพฤหัสหน้านู้นเลยนะครับเพราะว่าพฤหัสอีกพฤหัสนึงก็จะได้พบกับอาจารย์จินนี่แสนคนสวยก็จะมาไขปัญหาชีวิตไขในเรื่องต่างๆให้กับทุกท่านฟังนะครับวันนี้ครับต้องกราบลาไปก่อนนะครับพบกันในวันพฤหัสหน้าขอให้เฮงๆรวยๆมีความสุขกันตลอดปี2559นี้ครับเช็คดวงผ่านจอครับ